ผู้ชมมีข้อมูลจากสถานเอ,อกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยนะครับได้ส่งตรงมาชี้แจงนะครับถแถลงว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยยังเดินหน้าใช้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนนะครับเพื่อปลดอาวุธและกำจัดเขาใช้คาว่าลัทธินาซีออกจากยูเครนเป้าหมายการโจมตีของรัสเซียก็คือทําลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอยูเครนไม่ได้พุ่งเป้าถล่มเมืองต่างๆในยูเครนนะครับอย่างเมื่อวานนี้ กองทัพรัสเซียก็รบชนะกองกำลังนาซีใหม่แถวดอนบาสนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีการประทะกันระหว่างรัสเซียกับกองกำลังนาซีใหม่ที่ยังหลงเหลืออยู่ขณะที่สถานการณ์ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในยูเครนกำลังเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากกลุ่มนาซีใหม่ยังควบคุมตัวพลเรือนมากกว่า4ล้านหแสนคนเพื่อใช้เป็นโล่มนุษย์นะครับมีชาวต่างชาติอยู่ประมาณ6,8 0ัจาก18ประเทศด้วย รัเสเซียก็ยังเดินหน้าประสานงานเพื่ออพยพป,ประชาชนในพื้นที่และชาวต่างชาติไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่รัเสเซียบอกว่าเปิดให้ใช้เส้นทางด้านมนุษยธรรมแต่ว่าในขณะเดียวกันยูเครนก็ยิงปืนใหญ่ใส่ขบวนรถอพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำหรับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมากกว่า490ครั้งที่รัเสเซียจัดส่งไปให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ของยูเครนมีทั้งอาหารยา สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตนะครับส่งไปทั้งสิ้นประมาณ3,700ตันนะครับประธานสภารัสเซียที่ชื่อว่านายยาเชสลาฟโวโลโดินบอกว่าสภาคองเกรสของสหรัฐมีหน้าที่ต้องฟ้องร้องประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและว่าอาวุธที่ส่งไปที่ยูเครนในวันนี้ตกไปอยู่ในมือของกองกำลังนาซีใหม่รวมทั้งกองพันอาซอฟเป็นหลักพื้นฐานในการฟ้องร้องกล่าวโทษไบเดนว่า เขาทำผิดกฎหมายสภาคงเกรสต,ต้องยุติการปฏิบัติ2มาตรฐานและให้ไบเดนรับผิดชอบถ้าสหรัฐเป็นรัฐที่อยู่ภายใต้หลักนิติธรรมไม่มีทางออกอื่นนะครับวอลดินเนี่ยยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าในปี60สภาคงเกรสผ่านกฎหมายว่าด้วยการจัดงบประมาณด้านกลาโหมมีข้อห้ามไม่ให้เงินทุนสนับสนุนกิจกรรมของกองพันอาซอฟและเดือนเมษายนปี60สภาผูแ้แทนราษดรสหรัฐ ผ่านร่างกฎหมายห้ามการใช้เงินทุนที่จัดสรรให้กับยูเครนเพื่อสนับสนุนกองผ่านอาซอฟตามคําแถลงของผู้แทนอย่างเป็นทางการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียบอกว่ากองกําลังรัสเซียได้รุกคืบไปอีก4กิโลเมตรในชั่วข้ามคืนและเข้าควบคุมนะครับหลายเมืองโดยเฉพาะเมืองเซออัสโคอย่างสมบูรณ์ตอนนี้กําลังชาตินิยมดอนบาสที่กระจัดกระจายอยู่ถูกทําลายและในช่วงค่ําคืนของเมื่อคืนนี้ฮะ รัเสเซียใช้ขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงโจมตีศูนย์ฝึกอบรมสำหรับทหารรับจ้างต่างชาติและกลุ่มชาตินิยมยูเครนนะครับรวมทั้งสนามฝึกอาวุธในภูมิภาคโลเวนสคายาและก็สังหารทหารรับจ้างและกลุ่มชาตินิยมมากกว่า80คนขีปนาวุธร่อนที่มีความแม่นยำสูงยังทำลายคลังกระสุนที่กองบัญชาการใหญ่กองพลยานยนต์ใกล้เมืองเชเลสด้วย โดยรวมแล้วกองทัพรัสเซียทำลายยานพาหนะทางอากาศยานไร้คนขับ216ลำระบบขีบปนาวุธต่อต้านอากาศยาน180แห่งรถถังอีก1,500คันสถานการณ์ในเมืองซูมี่กลุ่มนาซีใหม่ก็ก่อเหตุยั่วยุในช่วงกลางคืนมีรายงานว่าเกิดกา๊าซแอมโมเนียรั่วไหลที่โรงงานเคมีแห่งหนึ่งเคราะดีที่ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่นะครับก่อนหน้านี้ทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ออกคำเตือนนะครับ กลุ่มนาซีใหม่เตรียมวางกับระเบิดที่โรงงานเคมีแห่งหนึ่งเพื่อป้ายความผิดว่ารัเสเซียใช้อาวุธเคมีนี่อันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งของทางรัเสเซียที่ส่งตรงมาจากสถานเอกอัครราชทูตรัเสเซียประจําประเทศไทยนะส่งต่อมาถึงเราอันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งเขาครัค <นะ S 2> ่ง,งเศสเขาก็เรียกพวกยูเครนกองกำลังยูเครนว่าเป็นกลุ่มนาซีใหม่ถูกต้องนะครับทีนี้เราลองมาฟังข้อมูลจากทางด้านสหรัฐอเมริกาดูบ้างนะครับ ทางประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยกล่าวบนเวทีเสวนาผู้นำภาคธุรกิจที่กรุงวอชิงตันเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียกำลังพิจารณาที่จะนำอาวุธชีวภาพมาใช้ในยูเครนแล้วก็ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยก็เตือนว่าทางชาติตะวันตกเนี่ยจะตอบโต้อย่างสะสมถ้ามอสโกทำเช่นนี้โดยโจไบเดนเนี่ยบอกว่ารัสเซียกำลังอยู่ในภาวะหลังชนฝาแล้วก็เอามาอ้างว่า อเมริกาเนี่ยมีอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพซ่อนอยู่ในยุโรปซึ่งพานธุ์โจไบเดนบอกไม่เป็นความจริงเลยผมรับรองอและการที่อ้างอย่างนี้เนี่ยว่ายูเครนมีอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพเนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกว่าทางรัสเซียเนี่ยจะใช้อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพโอ,อสกทำเนียบขาวเจนสกี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าเมื่อรัสเซียเริ่มออกมาปั่นเรื่องเช่นนี้เราจึงต้องระวังว่ารัสเซียอา,อาจจะมีแผนนําอาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพมาใช้ในยูเครนหรือไม่ก็สร้างสถานการณ์เพื่อที่จะใช้มันหากรัเสเซียทำเช่นนั้นก็ขอให้เตรียมรับบทลงโทษที่ร้ายแรงจากสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกซึ่งยังไม่บอกว่าคืออะไรกันแน่โดยทางอเมริกาเนี่ยเตือนว่าปูตินทราบดีว่าจะต้องเผชิญกับผลรับร้ายแรงจากพันธมิตรนาโตอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นข้อ,อถแถลงจากทางทำเนียบขาวอบอกว่า เขาไม่มีไม่มีอาวุธชีวภาพรัสเซียใช้ข้ออ้างนี้เนี่ยในการบุกยูเครนโดยการใช้ทำลายสถานที่ในยูเครนเพราะหาว่าอเมริกาเนี่ยไปสะสมอาวุธชีวภาพในยูเครนข้ออ้างนี้คล้ายๆกับตอนนี้อเมริกาบุกอิรักท่านกระหนกอ่าใช่อเมริกาก็เคยใช้ข้ออ้างทำนองนี้แหละในการบุกอิรักด้วยอ้างว่าอิรักเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์ซ่อนอยู่ในอิรักจนกระทั่งบุกเข้าไปจนกระทั่งล้มรัฐบาลเขาสาเร็จจนป่านนี้ยังไม่เคยมีการพิสูจน์เลยว่า อิรักเคยมีอาวุธนิวเคลียร์หรือเปล่าอ,อันที่จริงแล้วเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้เลยที่ซ้ำไปว่าเขามีอาวุธนิวเคลียร์ <c oughs> แล้วทางอเมริกาก็คงคิดว่ารัเสเซียของชายข้ออ้างทํานองเดียวกันเหมือนที่ตัวเองเคย,ชยใช้ช่ถา้าถ้าภาษานิยายจีนเขาบอกว่ายืมหอ,อกสนองคืน <c oughs> อะไรนะยืมหอกสนองคืนยืม <c oughs> หอ,อกสนองคืนคื <c oughs> นอนายไอสิ่งที่อเมริกาเคยอ้างว่าระบุกอิรักเนี่ยอเมริกาก็เลยมาอ้างว่ารัสเซียอ้างว่ายูเครนมี อาวุธชีวภาพก็เลยจะบุกแล้วจะใช้อาวุธชีวภาพบ้าง<ช>มันนโยบายคล้ายๆที่อเมริกาเคยทำออกับอิรักเลยน,นะครับในโลกออนไลน์นะฮะเก่งมากท่านผู้ชมฮะเขาได้ไปตัดต่อภาพนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกับสถานการณ์โลกนะครับจากอดีตประธานาธิบดีตั้งแต่สมัยบุชคนลูกเดี๋ยวทีมงานขึ้นมาให้ดูนะฮะที่เป็นช่องๆนะฮะตั้งแต่สมัยจอร์จเวิลบุชที่มีปัญหาแล้วก็นี่ฮะท่านผู้ชมฮะดูแถวบนไล่ลงมานะฮะแถวบนก็คือบุช นะครับแล้วก็มีอัฟกานิสถานอยู่ตรงกลางสถานการณ์ที่บุกไปที่อัฟกานิสถานโดยบุสเนี่ยบอกว่า,าต้องการไปจัดการ,รบินลาเดนนะฮะบินลาเดนแล้วก็ชาวโลกก็บอกว่าวีมัสฟายิมต้องหาเขาให้เจอนะฮะบรรทัดต่อมาก็เป็นบุสคนเดิมฮะก็บอกว่าทางอิรักมีอาวุธนิวเคลียร์นะครับแล้วก็สังคมโลกบอกว่า We ว s ม s t ต p ปเดมต้องหยุดเขาครับ โอ้ถ้าเกิดเขามีนิวเคลียร์อยู่ในอิรักต้องหยุดเขานะครับมาถึงโอบามานะครับโอบามาไปเรื่องของลิเบียเห็นไหมฮะก็สถานการณ์ในลิเบียกัตดาฟีตอนนั้นนะครับก็ต้องจัดการในลิเบียนะครับแล้วก็ผู้นำคนเดิมตอนนี้ก็ไปมีปัญหาอยู่ในซีเรียนะครับก็บอกว่ามีเรื่องของเกิดขึ้นในซีเรียทางสหรัฐก็เข้าไปแทรกแซงนะฮะ ต้องไปหยุดนะฮะไปหยุดสถานการณ์ในซีเรียและมาจนถึงปัจจุบันนี้มาถึงเปลี่ยนมาเป็นไม่ใช่ผู้นำของสหรัฐะเป็นผู้นำรัสเซียคุณปูตินนะครับแล้วก็มีข้อความบรรยายว่าเ,ออเราต้องการที่จะปกป้องนะฮะประชาชนชาวรัเสเซียสถานการณ์เกิดขึ้นในยูเครนนะครับสังคมโลกบอกว่า STOP THE WAR ต,ต้องหยุดสงครามเห็นไหม แต่ในขณะที่อัฟกานิสถานอิรักลิเบียซีเรียไม่ใช่คำเดียวกันคือ4ี่ช่องบนเนี่ยไปเป็นการที่อเมริกาไปบุกประเทศอื่น<ช>โดยมีข้ออ้างต่างๆนานาแทบทั้งหมดเลยใช่แล้วทางคนอเมริกันหรือคนในโลกตะวันตกก็บอกว่าต้องทำต้องเชียร์ใช่แต่ว่าพอทางทางรัสเซียขยับบ้างไปทางยูเครนออและมีอีกภาพหนึ่งฮะมีอีกภาพหนึ่งเป็นภาพอดีต สามอดีตผู้นำสหรัฐนะครับสามอดีตผู้นำสหรัฐตั้งแต่บิลกินตันบุสแล้วก็โอบามาและเขาก็บรรยายนะครับคำบรรยายสั้นๆน,นะครับชายอเมริกัน3คนนี้บุก9ประเทศใน23ปีสังหารพลเรือนไปแล้ว11ล้านคนและไม่มีใครเรียกพวกเขาว่าอาชยากรสงครามโอ้โหหม้คนคนคิดแคปชั่นก็เเก่งนะ ไปหาข้อมูลมาเห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะเก้าประเทศในสามยุคสมัยของอดีตประธานาธิบดีสามคนนี้ฮะเลนเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะแล้วก็คุณเอ๋ฟังด้วยนะฮะคุณเอ๋เก่งภาษาอังกฤษเขากำลังส่งกันในในในไลน์ในโลกโซเชียลนะครับเขาบอกว่าเธอเป็นสสจากไอร์แลนด์พูดในสาภาพยุโรปนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครน แล้วก็บอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่อัฟกานิสถานครับลองลองฟังดูนะท่านผู้ชมฮะดูคลิปนี้นะฮะ There's no doubt about it we're living in times of catastrophic crisis where the lives of innocent civilians are sacrificed in the wars of their masters yes in Ukraine but not only since the last plenary tens of thousands of Afghani citizens have been forced to flee in search of food and safety 5 million children face famine an agonizing and painful death a 500% increase in child marriages and children being sold just so they can survive, and not a mention of it, not here, not anywhere. No wall-to-wall -wall TV coverage, no emergency humanitarian response, no special plenaries, not even a mention in this plenary, no Afghani delegations and no statements. My God, they must be wondering what makes their humanitarian crisis so unimportant. Is it the colour of their skin? Is it that they're not white? They're not European? that their problems come from a us gun or a us invasion is it that the decision to rob their country's wealth was taken by a despotic us president rather than a russian one because my god all wars are evil and all victims deserve support and until we get on that page we have no credibility whatsoever. there's no doubt. About เธอเนี่ยชัดเจนมากมีอารมณ์ชัดเจนมากว่าดูเดือดมากเรากําลังพูดถึงยูเครนกันอยู่เนี่ยนขณะที่เราไม่เคยพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่อัฟกานิสถานเลยเมื่อครั้งที่บุกอัฟกานิสถานเนี่ยฆ่าชีวิตคนไปเนี่ยหล้านคน<อ>ทําให้เกิดการเพิ่มขึ้นของเรฟูจีหรือผู้อพยพเนี่ย<อ>มากขึ้นถึง5 0 0ทําให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของ การที่เด็กต้องแต่งงานก่อนวัยอันควรเรื่องการค้ามนุษย์ขึ้นเป็นจํานวนมากเรากําลังเกิดวิกฤตการณ์ในเรื่องของมนุษยธรรม,มทําไมเราไม่เคยพูดถึงสาหารัฐอเมริกาที่ทที่บุกไปทําสงครามกับทางอัฟกานิสถานบ้างเลยนะครับนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานเนี่ยเกิดสหรัฐเป็นคนกอ่อใช่ไหมแต่เรามัวแต่โอยูเครนเนี่ยมาดูแต่ยูเครนนี่แหละนี่ฮะ และเธอลีลาการพิปรายะของเธอที่ดุเดือดมากนะใช่ครับแล้วเธอดูมีอารมณ์มากเลยใช่เธอใช้คําว่ามนุษยธรรมในเรื่องของวิกฤตมนุษยธรรมในพวกเราเนี่ยทําไมเราต้องแบ่งเรื่องของชาติต้องแบ่งเรื่องของผิวสีทําไมต้องแบ่งว่าเป็นคนตะวันตกคนตะวันออกอ,อต้องเป็นคนเหมือนกันเนี่ยม<ช>ันต้องมีทำไมต้องเป็นผิวขาวไม่เป็นผิวขาวใช่ไหมเออคืออันนี้ทางโลกตะวันตกเขาก็เหมือนกับพยายามจากเดิมที่เป็น สภาพรัสเซียเก่าหลายประเทศค่อยๆถูกกลืนเข้าจากสหภาพรัสเซียกลายเป็นสหภาพยุโรปแล้วก็ทางยูเครนก็กําลังจะถูกกลืนเข้าเป็นสหภาพยุโรปซึ่งแน่นอนว่าข้อตกลงเมื่อ30กว่าปีก่อนสมัยกบชอฟเนี่ยมีการตกลงกันไว้ว่าชาติที่เป็นอดีตสหภาพโซเวียตเนี่ยจะต้องอยู่ในสะเป็นกลางนาโต้หรือสหภาพยุโรปจะไม่รับอย่ามากลืนกินใช่แต่ว่าพอ นในช่วงของเยลซินช่วงนั้น,นต้องยอมรับรัฐบาลรัสเซียเนี่ยอ่อนแอรัฐบาลรัสเซียอ่อนแอแล้วเศรษฐกิจรัสเซียก็อ่อนแอไม่สามารถที่จะตอบโต้อะไรกับเขาได้<อ>แต่พอถึงวันนี้เนี่ยรัฐบาลรัสเซียแข็งแกร่งโดยปูติน<อ>ล้วก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าคุณผิดคําพูดเมื่อ30กว่าปีที่แล้ว<อ>แล้ววันนี้เนี่ยเราจะไม่ทนการทรยศคําพูดอีกต่อไปอก็เลยต้องเอากลับมาบ้างครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางรัสเซียเองเนี่ยเข,เขาเขาก็ถูกความบาด ในขณเดียวกันอเมริกาคว่ำบาตรัสเซียแต่ว่าทางอเมริกาเว้นการคว่ำบาตรไว้อย่างหนึ่งเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเป็นแหล่งแร่ที่สําคัญก็คือแร่ยูเรเนียมซึ่งแร่ยูเรเนียมเนี่ยใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ที่อเมริกาเนี่ยต้องใช้แร่อ,อันนี้เป็นจำนวนมากแม้ว่าในอเมริกาเองเนี่ยจะมีเหมืองแร่ยูเรเนียมแต่ก็ยังต้องนําเข้าจากรัสเซียซึ่งอเมริกาเนี่ยคว่ำบาตรการนําเข้าพลังงานทุกชนิด จากรัสเซียแต่ไม่คว่ำบาตรการนําเข้าแร่ยูเรเนียมปรากฏว่าทาง,ทางกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนะครับก็มีการเรียกตัวเอกเข้าพูดเข้ามาแล้วก็มาคุยกันแล้วก็มีการพูดถึงแล้วก็มีการคุยกันว่าตอนนี้เนี่ยทางรัสเซียจะคว่ำบาตรการขายแร่ยูเรเนียมจะไม่ขายแร่ยูเรเนียมให้กับทางอเมริกานะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ขายให้อเมริกาคราวนี้เนี่ยอเมริกาก็จะเดือดร้อน แน่ๆน,นะครับเพราะว่าอเมริกาทางทํงงาันตกเฉงใา้แล้วจริงๆแล้วทั่วโลกที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยแร่ยูเรเนียมเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ประเทศที่อยู่ในฝั่งรัสเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นอุซเบกิสถานไม่ว่าจะเป็นรัสเซียเองเนี่ยเป็นแหล่งแร่ยูเรเนียมที่สําคัญของโลกอ,อันนี้ก็เตรียมรับการโต้กลับจากทางทางรัสเซียนะครับอ,อันนี้ก็เป็นส่วนเรื่องราวของรัสเซียที่กับยูเครนที่เกิดขึ้นนะครับคือรัสเซียก็จะไม่ขายอะไรให้แล้วใช่ไหมฮะ ก็คือเพื่อคุมความบาดเ้าความบาดตัวนี้ไปด้วยสิรัสเซียก็จะไม่ขายยูเรเนียมให้เรานะอแล้วคราวนี้เนี่ยทางคนที่เดือดร้อนก็คือจะเป็นอเมริกาเองรวมทั้งทางยุโรปเองเนี่ยก็ต้องนําเข้าแร่ยูเรเนียมจํานวนมากจากทางรัสเซียแล้วก็เกิดหากว่าทางยุโรปเองไม่ซื้อน้ํามันจากจากทางรัสเซียบ้างเนี่ยแน่นอนว่ารัสเซียอาจจะเดือดร้อนแต่รัสเซียข้อน้ามันไปขายที่อื่นได้ชาติในในเอเซียเยอะแยะที่พร้อมที่จะรับน้ํามันจากทางรัสเซียนะครับตอนตอนนี้เนี่ยก็เป็น เรื่องของการคว่ำบาตรซึ่งฝ่ายที่เป็นคนคว่ำบาตรเขาตัวเองก็เจ็บเองรังเสเซียก็มีการเรียกทางเอ,งอกครชัชชทูตของอเมริกาเข้ามานะครับแล้วก็มีการคือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าเมื่อมีเหตุความขัดแย้งเนี่ยการเรียกเอกรชัชทูตเข้ามาเตือนถือเป็นบทลงโทษทางการทูตอันหนึง่งแล้วก็มาเตือนที่อเมริกามาเรียกผู้นารัสเซียว่าเป็นอาชญากรสงครามนะครับออว่า,วาอาจจะทำให้ยุติบทบาทความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอเมริกากับรัสเซียเพราะตอนนี้ช่องทางในการสื่อ สารอันหนึ่งเนี่ยก็ผ่านสารเอกอักรรชุตของทั้ง2ประเทศครับและตอนนี้หลายประเทศในยุโรปนะครับก็กําลังมีปัญหาข้าวของราคาแพงขึ้นในขณะเดียวกันบางประเทศก็เริ่มจะมีม็อบอย่างในสเปนก็จะมีม็อบนะฮะมีม็อบที่ไม่อยากจะให้รัฐบาลของตัวเองเนี่ยไปเข้าข้างยูเครนไปเข้าข้างสหรัฐนะฮะเพราะก็จะมีปัญหานะฮะก็อยากจะให้วางตัวเป็นกลางนะฮะนี่หลายประเทศในยุโรปนะฮะ ก็มีปัญหามีม็อบเกิดขึ้นนะฮะ,<ด>ะคือเรียกได้ว่าความบาดเขาตัวเองเดือดร้อนใช่ครับเราก็เดือดร้อนไปด้วยน้ํามันเราแพงทุกว,วันนี้เนี่ยก็เพราะว่าปัญหาระหว่างรัสเซียกับยูเครนนี่แหละครับท่านผ <ะ S 1> ู้ชมฮะเรื่องต่างประเทศเนี่ยนะฮะก็ต้องมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากเครื่องบินตกนะครับที่เที่ยวบิน MU 5 7 3 5นะครับเครื่องบิน China Eastern Airlines ที่ตกเมื่อวานนี้ในขณะที่กําลังจะไปกวางโจวออกจากคุณหมิงกําลังจะไปกวางโจแต่ไปไม่ถึงก็อย่างที่เราทราบนะฮะว่าลูกเรือ9คนแล้วก็ผู้โดยสาร123คนก็ไม่มีใครรอดชีวิตเพราะว่าสภาพการตกก็อย่างที่เราเห็นจากคลิปนี่แหละฮะก็ตกอย่างน่ากลัวนะครับแล้วก็ไฟลุกนะครับเกิดเป็นไฟป่าขนาดย่อมๆในบริเวณภูเขาที่เครื่องบินลำนี้ ตกลงไปนะฮะแต่มันมีเหตุอยู่เหตุหนึ่งนะครับเขาบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยจะมีผู้โดยสารอีกคนหนึ่ง <c oughs> เป็นคนที่124 <c oughs> นะครับเป็นคนที่124แล้วก็อาจจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตรายที่133 <c oughs> ถ้าคนคนนี้ชื่อในห่วงท่านผู้ชมฮะนี่คือในห่วงนะครับเขาเนี่ยได้จองตั๋วเที่ยวบินมรณะเที่ยวบินนี้ mu 5 7 3 5นะครับ เขาโดยสารเขานั่งเครื่องบินเขาต้องเขาจองตั๋วเอาไว้เที่ยวบินจากเถนส่งไปที่คุณหมิงแล้วก็จะไปต่อเครื่องบินลํานี้แหละครับจากคุณหมิงไปกวางโจวต้องไปเปลี่ยนเครื่องใช่ไปเปลี่ยนเครื่องที่คุณหมิงแต่ว่าเที่ยวบินจากเถนทรงเนี่ยยกเลิกการบินเพราะว่าสภาพอากาศนะฮะเมื่อเขาไม่ได้ไปคุณหมิงเขาก็เลยพลาดเที่ยวบินมรณะลำนี้ไปด้วยนะฮะทำให้เขาลอดตายครับ ในช่วงเวลาที่เกิดอ,อ,อุบัติเหตุเครื่องบินตกเขากําลังไปสักคิว้วฮะนี่ฮะเขากําลังไปสักคิ้วปรากฏว่าพอมีข่าวเครื่องบินไชน่าอ a สเทิร์นแอร์ไลน์เที่ยวบิน MU5735 ตกเพื่อนๆเขาก็นึกว<ร>่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตทุกคนก็เป็นห่วงกันหมดใช่เพราทราบ,บ,บว่าเขาเนี่ยก็คุยกันไว้บอกว่าจะไปกวางโจไปกวางโจเที่ยวบินนี้แน่ๆปรากฏว่าก็เลยต้องโพสต์รูปว่า ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกเนี่ยเขากําลังสักคิ้วอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้ไปคุณหมิงเขาก็เลยพลาดเที่ยวบินมรณะนั้นไปอย่างไม่น่าเชื่อ <laughs> นี่ฮะเขาก็เลยใช้เวลาไปสักคิ้วเลยได้คิ้วใหม่ <laughs> ได้คิ้วใหมย่ <laughs> ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้คิ้วใหม่ด้วยโอ้นี่นะฮะนะครับคือเพื่อนเขาบขมาคอมเมนต์กันเมื่อเห็นคิ้วนาย ก็รู้เลยว่านายรอดอย่างวุดวิดมีบางท่านก็มาคอมเมนต์ว่าคิ้วช่วยชีวิตนายไว้แท้แต่จริงๆไม่เกี่ยวกับคิ้วจริงๆเป็นเพราะว่าเที่ยวบินขาแรกของเขาในยกเลิกแล้วเขาต้องไปต่อเครื่องขึ้นเที่ยวนี้พอดีเขาก็เลยรอดชีวิตแบบวุดวิดแทนที่จะเป็นผู้โดยสารคนที่124ของเครื่องครับดวงกันนะคุณกหนกของเราถ้าจะไม่ตายมันก็ไม่ตายไม่ถึงคาแต่ถ้าถึงคาถึงเวลาที่ต้องตายอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้ แล้วก็ตอนนี้ก็ยังหากล่องดําไม่เจอนะยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุของอุบัติเหตุคราวนี้นะครับ,รบทุกท่านฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อนะะช่วงหน้าครับ